ถามข้อ8ข้อ A What does your father do พ่อคุณทำอะไรคำถามถ้าน้องเจอคำถามอย่างนี้เพื่อนถาม Hey you What does your father do พ่อคุณทำอะไรอ่ะไม่ใช่อ๋อพ่อฉันตอนนี้พ่อฉันทำงานไม่ใช่นะคะ What does your father do แปลว่าพ่อคุณทำอาชีพอะไรถามอาชีพอะไรเอ่ยมาดู He helps me do my homework อ๋อเขาช่วยฉันทำกันบ้านข้อนี้หลายคนเอ้ยข้อนี้หรือเปล่าดู tense ไอ้ใช่ๆนะ does help ข้อนี้ผิดนะคะเขาถามว่า What does your father do แปลว่าเป็นการถามพ่อคุณทำอาชีพอะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ8ข้อ4ผิดมาดูข้อ3 He has done all the work เขาทำงานทั้งหมดเสร็จหมดแล้วข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะผิดเทนด้วยเย้ He is watering the flowers เขากำลังรดน้ำต้นไม้ข้อนี้มันต้องมันควรจะถามว่าขณะ He is watering เป็น present continuous กำลังทำอยู่ในปัจจุบันมันควรจะถามว่าWhat is your father doing now? What is your father doing? ไม่ใช่ What does your father do? ข้อ1 He is an engineer. เขาเป็นวิศวะ engineer คือวิศวะคำว่า engine แปลว่า engine ตัด er engine แปลว่าเครื่องยนต์ใช่ไหมคะ engineer ก็คนที่ยุ่งกับเครื่องยนต์ก็คือแปลว่าวิศวกรค่ะข้อนี้ถามอาชีพตอบว่าเขาเป็นวิศวกรข้อนี้ถูกไหมคะอันนี้ present ถาม present simple ตอบ present simple ที่จริงข้อนี้ก็ present simple แต่ว่ามันผิดคำตอบนะคะซึ่งถ้าน้องดู tense น้องก็ตัดทิ้งได้อีก2ข้ออีกแล้วอย่าลืมนะคะเวลามีคนถาม What does your father do คือเขาถามว่าพ่อของน้องอาชีพอะไรนะคะมาดูข้อ B กันต่อเลยดีกว่า Where does he work? เขาทำงานที่ไหน Where ที่ไหน Where does he work? เขาทำงานที่ไหนกันข้อ1 He works very hard เขาทำงานหนักมากไม่ได้บอกสถานที่อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดไป ข้อ2 He is working in the gardenเขากำลังทำงานอยู่ในสวนถ้าน้องข้อที่น้องข้อ A น้องได้ไปตอบอ๋อ he is watering the flower ก็จะตอบน้องอาจจะเผลอตอบข้อนี้โดยปริยาย he is working in the garden ก็รดน้ำต้นไม้ก็อยู่ในสวนไงแต่ข้อนี้ผิดแทนค่ะ is working present continuous แต่ว่าเขาถามทั่วๆไปเขาทำงานที่ไหนนิมจอจงว่าตอนเนี้ยเขากำลังอยู่ในสวนฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะผิดตรงที่ tenseคำตอบอย่างโอเคบอกสถานที่ก็ใช่อยู่หรอกแต่ว่า tense ผิดมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ข้อ A แล้วนะคะข้อ3 He's always works in his study เขาทำงานในการศึกษาของเขาตลอดข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะต้องการสถานที่ข้อ4 He works for a construction company เขาทำงานให้แก่ construction บริษัทก่อสร้าง construct โครงสร้างก่อสร้าง construction company เขาทำงานให้แก่บริษัทก่อสร้างก็เขาทำงานที่ไหนก็ทำให้บริษัทก่อสร้างไงข้อนี้ก็คือคำตอบให้เหมือนค่ะว่าถ้าสมมติพ่อคุณ my father is a doctor แล้วน้องถามว่า where does he work พ่อคุณเป็นหมอทำงานที่ไหนอ๋อ he work for สิริราชคือเขาทำงานที่สิริราชหนึ่งก็เป็นการบอกสถานที่แล้วคืออ๋อ work forทำงานให้บริษัทก่อสร้างอื่นก็คือแสดงว่าเขาต้องทำงานที่บริษัทก่อสร้างนะคะเป็นการบอกสถานที่เรียบร้อยฉะนั้นข้อ8 B ก็ผ่านไปนะคะตอบข้อ4